จากโลกนั้นเธออยู่ไกลสักแค่ไหนมันล็อต17ถ้าจะไปหาผู้พันผมคงให้พวกคุณผ่านไปไม่ได้งั้นแกต้องเจอนี่กริ้งหลงกลเราจนได้จัดการมันเลยครับหลังจากจัดการกับแกแล้วคิวต่อไปก็ถึงคิวผู้พันถ้าฉลาดแกก็มาอยู่ข้างฉันดีกว่าไม่ผมไม่ยอมทนเลี้ยงผู้พันเด็ดขาดดีถ้าอย่างนั้นจุดจบของแกก็คงเป็นได้แค่เศษเหล็กจากีมันล็อก17จากีมันล็อก17ใช่ต่อไปนี้มันจะเป็นชื่อของนายผมชื่อจากีมันล็อก17ฉันคือผู้สร้างนายหน้าที่ของนายคือทำตามคำสั่งของฉันครับผู้พันผมพร้อมรับคำสั่งดีมากเจ้าหุ่นจากีนายคือความภาคภูมิใจของฉันคนโทรยศต้องถูกกำจัดยอมแพ้หรือยังยอมแล้วยอมแพ้หรือยังยอมก็ได้ต่อจากนี้ห้ามคิดร้ายกับผู้พันเอกวีนัสเธอยังไม่ตอบฉันเลยนะว่าเธอมาทำอะไรที่นี่อ่ะฉันก็มาดูดาวไงคะฉันไม่เชื่อเธอมาดูดาวเดี๋ยวได้ไงเธอต้องทำอย่างอื่นด้วยเธอปิดบังอะไรฉันใช่ไหมเธอซ่อนอะไรไว้อ่ะไม่มีค่ะขอฉันดูหน่อยนะหายไปไหนอ่ะบอกแล้วไงคะถ้าไม่มีอะไรจริงๆฉันไม่เชื่อเธอรออยู่นี่นะนี่มันหายไปไหนอ่ะอะไรหายเหรอคะโอ้ถ้ามันเถอะฉันอาจจะเข้าใจเธอผิดเองถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันกลับนะคะวีนัสมีอะไรคะให้ฉันไปส่งนะไม่เป็นไรค่ะคุณหลับเองได้เอาไงดีเนี่ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีอ่ะเอาไปเลยเอาไปเลยอุ้ยไม่มีวีนัสสรุปจะให้ฉันไปส่งที่บ้านป่ะไม่บอกพี่ค
ะพี่โอมตามติดแบบนี้พี่นัทจะหายได้ไหมเนี่ยไปทำอะไรมาทำไมเครื่องถึงโอเวอร์โหลดผู้กองว่าเจ้าคุณจากีมันจะปากโป้งไหมครับมันรับปากเราแล้วมันไม่กล้าปากโป้งว่าไงไปทำอะไรมาสงสัยอยู่เฝ้ายามเลยใช้พลังมากไปหน่อยตอนนี้พวกมันคลายความสงสัยของพวกเราแล้วนายไม่ต้องเฝ้ายามตลอดก็ได้ครับแล้วอาการของผู้พันล่ะครับดูเหมือนยังไม่ดีขึ้นเลยเมื่อคืนฉันเจอคุณโอมเลยยังไม่ได้รักษางั้นตอนนี้ไม่มีใครแล้วผู้พันก็รีบรักษาสิครับไม่ได้หรอกผงแร่สะเก็ดดาวอยู่กับคุณอายฉันไม่มีพลังไปเอาแล้วคุณจากีนายช่วยไปเอามาให้ฉันหน่อยได้ไหมแต่ว่าผมปล่อยให้ผู้พันอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกครับอยู่คนเดียวที่ไหนผู้กองกับจ่าก็อยู่ถ้าเกิดเหตุร้ายอะไรพวกเขาคุ้มครองฉันได้จะรีบกลับผู้กองครับถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้ต่อไปแล้วก็แผนการที่จะกำจัดผู้พันของเรามันต้องล้มเหลวแน่ๆเลยครับไม่มีทางฉันจะไม่หวั่นยอมแพ้ไอ้หุ่นยนต์นั่นเด็ดขาดแล้วเราจะทำยังไงกันต่อไปดีล่ะครับหุ่นยนต์อย่างมันก็ต้องมีจุดอ่อนสิแต่ฉันนึกไม่ออกอ่ะนายช่วยคิดหน่อยดิคิดถ้าจะให้ผมคิดแล้วก็ระบบความคิดผมไม่ค่อยถนัดแล้วครับผมไม่ค่อยได้ฝึกใช้มากถนัดแต่พวกอาวุธอะไรพวกนี้ครับยานเยินจะใช้ความคิดดีๆหรือว่าอยากให้ฉันใช้ยากระตุ้นคิดก็ได้ครับใจเย็นๆครับถ้าอย่างนี้แล้วก็มันก็ต้องคิดกันแล้วครับเราต้องคิดครับคิดถึงจุดอ่อนจุดอ่อนจุดอ่อนคืออะไรจุดอ่อน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 แม้ถ้าเกิดว่าผมมีมันสมองได้สักครึ่งหนึ่งของแท่นจักรกลอัจฉริยะนั่นก็คงจะดีแล้วสิครับเพราะคนจะตอบคำถามผู้กองได้ทุกเรื่องโอ้ยกอดซะแน่นเลยนะผมอยู่ของผมเฉยๆนะครับเดี๋ยวก่อนแต่ผมยังไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับที่จ๋าพูดมานั่นแหละมันจะเป็นคำตอบของทุกอย่างเป็นไงล่ะครับความคิดของผมอันนี้แค่แอะออกมาทีเดียวนะครับแก้ปัญหาได้หมดนี่ถ้าออกมาเต็มๆได้ขนาดไหนโลกใบนี้คงเป็นของเราอะแต่เอาเท่านี้ก่อนนะเท่านี้ก่อนโอ้โหได้ทีละขี้โม้ใหญ่เลยนะครับเชิญด้านในเลยนะคะยังได้อยู่นะคะอวบตีสามน้าเห็นว่าหนูอิมเนี่ยอยากเรียนร้องเพลงก็เลยพาครูอวบเนี่ยมาสอนถึงที่บ้านเลยจ้าสอนอิมเหรอคะ
ใช่จ้ะแต่ว่าการที่ยังมาเป็นลูกศิษย์ของครูอวบเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะจ๊ะมันต้องพิสูจน์พิสูจน์อะไรคะทดสอบอะไรก็ได้อิมทำได้ทุกอย่างค่ะถ้าอย่างนั้นให้กรี๊ดให้ดังที่สุดให้ครูอวบฟังหน่อยได้ค่ะสวรรค์ที่สวรรค์ให้มาน้อยคนนักที่จะมีแบบนี้เสียงกรีดร้องของหนูเปรียบเสมือนเสียงของนกกระเวกอันไพเราะคุณมอนค่ะคนนี้เป็นศิษย์ของดิฉันค่ะและดิฉันขอสัญญานะคะว่าดิฉันจะปั้นเด็กคนนี้ให้มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในจักรวาลจริงๆนะคะจริงสิจ๊ะคราวนี้นะเรามารีดด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะค่ะ1 2 3รีผงเนี้ยจะช่วยรักษาพี่วินัทได้จริงๆเหรอจริงสิลูกหลอกลูกหลอกนายอยู่ไหนนายมาอยู่นี่ได้ไงอ่ะก็มีคนอยู่หน้าบ้านนะสิฉันเลยต้องแอบมาทางนี้แทนแล้วนี่มีข่าวด่วนอะไรหรอหรือว่าพี่วีนัสอาการแย่ลงใช่ฉันอยากให้เธอช่วยเรื่องนี้แหละช่วยแล้วจะให้ฉันช่วยอะไรล่ะสเก็ตดาวหรืออุกกาบาตเนี่ยแบ่งเป็น3ชนิดนะอุกกาบาตหินอุกกาบาตหินเหล็กแล้วก็อุกกาบาตเหล็กแล้วที่ตกที่รัสเซียล่ะครับคืออะไรครับอันนั้นจะเป็นอุกกาบาตประเภทคอนไดจะมีพวกแร่ของซิลิเกตแล้วก็โอลิวีนแล้วก็ไพร็อกซีนอยู่ด้วยจ้ะแร่โอลิวีนใช่แร่โอลิวีนหรือที่เราเรียกกันว่าอัญมณีพาราดอทเขาเชื่อกันว่าพาราดอทเป็นอัญมณีแห่งลาติกานจะหลับไหลตอนกลางวันเพื่อสะสมพลังงานแล้วตอนตกกลางคืนก็จะเป็นประกายมีแสงพลังในยามค่ำคืนเดี๋ยวจะปิดให้ดูนะไปดูเป็นอัญมณีที่มาจากอุกกาบาตนอกโลกซึ่งแตกต่างกับอัญมณีพาราดอทที่มีในโลกของเราทั่วไปเป็นแร่ที่พิเศษมากเลยนะบอกมาเดี๋ยวนี้อ่อนของหุ่นจากีที่ไหนโปรใส่รหัสผ่านโปรใส่รหัสผ่านไอ้แท่งสมองกลวงใจเย็นๆสิครับทำอะไรบุ่มบามไปพวกเราจะลำบากกันหมดนะครับก็ฉันหงุดหงิดนี่ผู้พันเล่นปิดบังความลับได้แบบเนี้ยถ้าเราจะรู้ได้ยังไงว่าจุดอ่อนอยู่ที่ไหนไม่ต้องห่วงครับถ้าไม่ได้ด้วยเล่เราก็เอาด้วยกลสิครับหมายความว่าเร
ราก็รายงานทางหน่วยเหนือไปสิว่าผู้พันป่วยไม่สบายมากผู้พันถูกปลดคราวนี้รหัสลับก็จะถูกยกเลิกทันทีฉลาดมากเรื่องนี้ต้องถึงหูท่านนายพลคุณมาพอดีเลยตกลงเรามีความคืบหน้าอะไรบ้างไหมครับคุยตรงนี้ไม่สะดวกไปคุยที่ห้องดีกว่าค่ะยังไงก็ขอบคุณการมากนะค่ะเชิญค่ะวีนัสวีนัสอันนี้ก่อนพี่โอมอันนี้มาดูหน่อยสิวีนัสตัวเธอร้อนมากเลยนะให้ฉันพาเธอไปหาหมอนะไม่ยังไงฉันก็ไม่ไปวีนัสมานี่มานี่ก่อนเอ้าโอ๊ยนิดไม่รู้ว่าวันนี้ฉันต้องพาเธอไปหาหมอให้ได้นะไปไม่ไปอย่าดื้อสิไม่แรงเยอะจังเลยคราวนี้ผู้พันเละเป็นโจ๊กแน่เดี๋ยวนี้หลักฐานชัดเจนขนาดนี้แล้วท่านนายพลจะนิ่งเฉยอีกเหรอคะมันเป็นอุบัติเหตุฉันเชื่ออยู่เต็มเปี่ยมว่าผู้พันไม่มีความรักกับชาวโลกแน่แต่ความอ่อนแอของผู้พันเปงกุมอาจจะทำให้พวกเราชาวเฮราเสียหายก็ได้นะคะตอนนี้มนุษย์ผู้นั้นอาจจะรู้แล้วก็ได้ว่าพวกเรามีตัวตนอยู่จริงมันแค่เป็นจินตนาการของผู้กองตราบใดที่ไม่มีหลักฐานชัดเจนฉันจะไม่มีคำสั่งอื่นเป็นอันขาดก็ได้ฉันจะหาหลักฐานเอาผิดของผู้พันมาให้ท่านนายพลดูลา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 ครูอวบคะอินต้องฝึกแบบนี้เลยเหรอคะก็ต้องฝึกแบบนี้สิคะเพราะการฝึกแบบนี้นะคะมันจะทำให้เส้นเสียงของเราเนี่ยแข็งแรงเพื่อที่ว่าเราจะได้ส่งพลังไปถึงคนฟังได้ยังไงล่ะคะมือแบบนี้เกี่ยวอะไรกับเส้นเสียงอะคะมันก็เกี่ยวอะค่ะมันจะดึงพลังลมปราณของเราขึ้นมาจากปลายเท้าลมปราณขึ้นมาแล้วก็มาสู่เส้นเสียงของเราค่ะอ๋อค่ะค่ะเดี๋ยวลองทำตามครูนะคะโดโดเรเรมีมีฟาเราต้องให้จักรวาลรับรู้จักรวาลมาค่ะด้านนี้เลยเราต้องเปล่งเสียงของเราให้จักรวาลได้รับรู้โดโดเรมีฟาโซลาซีโด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 ทุกวันนะพออินต้องพังก่อนแน่ๆเลยน้ำอุ่นจะช่วยถนอมเสียงนิริศขอบใจนะเฮ้ยเดี๋ยวชูมือเปิดนี่ว่าขอแห้งเหรอจ๊ะน้ำอุ่นบำรุงเสียงมาแล้วจ้าพี่ฤทธิ์ดีกับอินจังเลยนะคะ
น้องอิมของพี่กำลังพยายามเพื่อที่จะเป็นนักร้องพี่ก็เลยอยากทำอะไรให้น้องอิมบ้างอย่างน้อยขอให้พี่ได้เป็นบันไดพาน้องอิมขึ้นไปสู่ฝั่งฝันเถอะจ้ะโอ้ยลิเกว่ะจะอ้วกเฮ้ยอ้วกเลยดีกว่าอู้ไอ้หูตุกมีอะไรติดคอแล้วไงเดี๋ยวฉันใช้มาช่วยกระทุ้งออกให้ไหมมาดีมาตรงนี้เลยนี่เลยมาจะแล้วเฮ้ยน้องอิมครับไม่ต้องครับทำไรไอ้หน้าวอกมาให้แก้ตัวทีมาหน้าวอกมาเฮ้ยพี่ลิศทำอะไรของพี่เนี่ยทำไรไอ้หน้าวอกหน้าวอกเหรอแล้วเฮ้ยจับเลยทำไมหยุดอย่างนี้นะเอาครูขึ้นก่อนนะคะเอาเพื่อนก่อนนะปล่อยมาเคียงดีกว่าเจ้ามาสิเข้ามาเลยหยุด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 ตกจังนี่นายเห็นความฝันฉันมันตลกมากเลยใช่ไหมออกไปเลยนะฉันบอกให้ออกไปไงฉันไม่อยากเห็นหน้านายอีกไปสิเจ้าของบ้านเขาไล่แล้วยังจะหน้าด้านอยู่ได้ฉันต้องออกเองได้อิมฉันขอถามอะไรอย่างเถอะระหว่างร้องได้กับร้องเป็นเธออยากจะเป็นนักร้องแบบไหนเธอเลือกเอาเองก็แล้วกันไอ้เสียแรงหมดเลยค่ะเสียแรงหมดเลยดูสิคะเนี่ยใจขุ่นเนี่ยนะคะมันตุ้มตุ้มตอบตอบตุ้มตุ้มตอบตอบเพราะว่าเวลาโดนผู้ชายทักทีไรก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะครูคงสอดต่อไม่ไหวเลยนะคะเดี๋ยวครูว่ากูจะต้องไปแอดมิทที่โรงพยาบาลแล้วนะคะครูไม่ไหวอะค่ะงั้นเดี๋ยวอินไปส่งนะคะค่ะมันมีปัญหากับเส้นเสียงอะค่ะเวลาโดนถักนะคะเดี๋ยวครูมาสอนใหม่วันหลังแล้วกันได้ค่ะโอ้ใจไม่ดีไอ้หูตุกก็ด็อกเตอร์สิพักนี้นะแปลกๆบ้านก็ไม่ค่อยอยู่โอ๊ยอย่าว่าแต่ด็อกเตอร์เลยค่ะองค์ของลิซ่าก็อยู่ไม่ติดบ้านเหมือนกันตายจริงนี่พ่อลูกคู่นี้นี่เหมือนกันเป๊ะเลยนะหรือว่ากำลังจะมีคนอื่นอยู่ต้องเป็นฝีมือนางวีนัสแน่ๆเลยค่ะคุณแม่ลิซ่าไม่ยอมแม่ก็ไม่ยอมแบบนี้นะลูกต้องลุยใช่ค่ะคุณแม่เราต้องทวงสิทธิ์ของเราคืนมาเช็ดตัวให้เธอไงเธอไม่ไปหาหมอฉันก็เลยเช็ดตัวให้เธออยู่เฉยๆนะเดี๋ยวฉันเช็ดตัวให้เธอแล้วเธอจะได้สบายตัวขึ้นคุณเป็นห่วงฉันนะใช่ฉันเป็นหมอเนี่ยฉันก็ต้องห่วงคนไข้ทุกคนแบบนี้แหละแล้วทำไมต้องหน้าแดงด้วยล่ะThank you.
จากฉันเหรอท่านสบายดีตัวจะรอได้ไงอะละฉันว่าเธอนอนพักเถอะนะอยู่เห็นไหมสับออยน้ำหน้าอย่างเงี้ยมันไม่ป่วยหรอกค่ะมันโกหกออมอย่าไปเชื่อมันนะแล้วฉันจะโกหกว่าตัวเองป่วยเพื่ออะไรอ่ะนั่นน่ะสิออมเป็นหมอนะออมแยกแยะได้นี่ออมเข้าข้างนางวีนัสเหรอคะอย่าบอกนะว่าออมกับนางวีนัสเจ็บมันล้อเล่นกันแบบนี้ด้วยนะด็อกเตอร์คะด็อกเตอร์ต้องให้ความเป็นธรรมกับลิสานะคะนี่โอมพ่อต้องขอบอกตรงๆแล้วนะว่าพ่อไม่ชอบที่จะให้ลูกไปสนิทสนมกับสาวใช้อย่างนั้นคุณพ่อครับคือวีนัสเขาป่วยนะครับผมก็เลยที่จะดูแลเขานะครับป่วยป่วยก็พาไปโรงพยาบาลสิคะทำไมอมจะต้องไปดูแลใกล้ชิดมันขนาดนั้นด้วยถึงขนาดจับมือถือแขนแล้วก็เอาน้ำผึ้งชนกันเลยนะคะพ่อต้องยื่นคำขาดกับลูกแล้วล่ะต่อไปเนี้ยห้ามไปมาหาสู่กับวีนัสอีกเข้าใจไหมพ่อครับแต่ว่าผมไม่ต้องมีแต่เราเนี่ยเป็นคนมีคู่มั่นคู่หมายแล้วต่อไปเนี้ยห้ามทำอะไรให้หนูลิสาเขาเสียใจอีกรู้ไว้ด้วยลูกไปแล้วเขาไปพักข้างในก่อนนะลูกนะลูกนะแต่ยืนไม่ไหวพ่อเข้าไปข้างในก่อนนะคะอะไรครับเชิญเชิญเชิญคุณลิสาแต่ดีๆลูกดีจะเป็นไงบ้างนะเป็นห่วงเนี่ยก็ไปดูสิคะนี่ยายอิมคุณพ่อเนี่ยเขาห้ามพี่เสียงแข็งเลยนะพี่ไม่อยากมีปัญหากับแกเขาถ้าไม่มีใครพูดเนี่ยคุณพ่อก็คงไม่รู้หรอกค่ะยายอิมนี่เรากำลังยุให้พี่แหกกฎกับคุณพ่อเหรออิมว่าแหกกฎบ้างก็ดีนะคะถือว่าเป็นสีสันของชีวิตอ่ะอิมยังเคยอิจฉาอายเลยนะคะอยากจะทำอะไรก็ทำได้ไม่ต้องอยู่แต่ในกรอบแต่เราก็ได้สิทธิพิเศษแล้วนะยังไม่พอใจอีกเหรอแต่มันก็ยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่อ่ะค่ะ
ร้องเพลงนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะเพียอิมทุกอย่างเนี่ยมันต้องใช้การฝึกฝนนะใช้ใจรักอย่างเดียวมันไม่ได้แต่พี่เชื่ออย่างนึงพี่เชื่อว่าน้องรักของพี่เนี่ยทำได้แน่นอนขอบคุณนะคะอิมก็เชื่อเหมือนกันนะคะว่าสักวันนึงเนี่ยคุณพ่อจะต้องยอมผ่อนปลนให้กับพี่โอมบ้างขอบใจนะอิมเห็นยาอายไหมอ่ะทำไมวันนี้ไม่เห็นมาอ้อนพี่เลยอิมก็ไม่เห็นเหมือนกันนะคะก็นึกว่าออกไปกับพี่โอมแล้วซะอีกอ่ะจากแร่พาริดอนนี่มีนัทพี่โอมเธอเป็นอะไรแปลกๆได้ครับพลังงานสำคัญของแร่พาริดอนแสดงว่าผู้พันกำลังรักษาตัวอยู่แย่แล้วสิเรารีบไปกันเถอะต้องยับยั้งไม่ให้ผู้พันฟื้นขึ้นมาอีกได้ครับนี่อย่าอาย
เรารู้เรื่องนี้มาโดยตลอดเลยใช่ไหมค่ะไอรู้ตั้งแต่ไปทะเลแล้วพี่เสียใจนะที่เราโกหกพี่ไม่ใช่ความผิดของคุณไอหรอกค่ะฉันเป็นคนบอกให้คุณไอเก็บเรื่องนี้เป็นความลับเองผู้พันการรักษายังไม่สำเร็จฉันอธิบายเรื่องนี้ได้นะคะไม่ต้องพูดอะไรละฉันไม่อยากฟังนี่พวกเธอเห็นฉันเป็นตัวตลกเลยไงถึงร่วมหัวกันโกหกฉันอะฮะเดี๋ยวพี่นัททำไมชีพจรอ่อนแรงขนาดนี้ไปนอนก่อนไอพี่เพิ่มวะได้ไงล่ะฮะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับดร.พอดร.มาถึงเนี่ยมันก็นิ่งสนิทอย่างที่เห็นนี่แหละครับนิดแน่ใจนะว่านายไม่ได้โกหกกับยูทูบโอ้ดร.ครับผมจะโกหกดร.ทำไมล่ะครับนี่เราเป็นพวกเดียวกันแล้วนะครับทำไมมันเป็นอย่างนี้ไปได้เกิดอะไรขึ้นกันแน่รีบรักษาสิเพลดอดนี่ตายแล้วเลยใช้รักษาผู้พันไม่ได้ครับแสดงว่าพี่วินัสใกล้ตายแล้วสิพี่อมต้องช่วยรักษาพี่วินัสนะคะแล้วพี่ต้องทำยังไงอ่ะวินัสถึงจะหายต้องใช้เพลดอดก้อนใหญ่ที่มาจากนอกโลกครับจอดเป็นอัญมณีที่มาจากอุกกาบาตนอกโลกซึ่งแตกต่างกับอัญมณีพลาดอดที่มีอยู่ในโลกของมนุษย์ทั่วไปเป็นแร่ที่พิเศษมากเลยนะพี่รู้แล้วว่าจะเอาแร่พลาดอดนั้นจากไหนวีนัสรอฉันแป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันมานะปลอดภัยมีศัตรูเหรอเดี๋ยวผู้กองรู้สึกเหมือนผมไหมครับระวังตัวด้วยล่ะครับผมฝากผู้พันด้วยนะครับแล้วนายจะไปไหนผมจะไปขวางผู้กองกับจ่าส่วนพวกคุณรีบพาผู้พันหนีไปทำไมต้องหนีด้วยอ่ะก็พวกลุงย้อยกับพี่กระถิ่นเขาก็เป็นพวกเดียวกับเราไม่ใช่หรอใช่ครับแต่ถ้าพวกเขารู้ว่าผู้พันเผยร่างชาวเฮล่าให้กับชาวโลกรู้ชีวิตผู้พันจะไม่ปลอดภัยมันร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรอครับพวกเขามาแล้ววีนัสไปเร็วไปนี่คุณจะพาฉันไปไหนอ่ะฉันจะพาเธอไปที่ปลอดภัยไงเธอเชื่อใจฉันนะ
ค่ะฉันเชื่อใจคุณค่ะไปไปแล้วถึงกับรีบออกมารับหน้าแบบนี้แสดงว่าผู้พันต้องอยู่ข้างในใช่ไหมกำลังรักษาตัวอยู่เลยสิท่าเสียสละตัวเองแบบนี้ระวังเหอะเจ้าตัวเองไม่รอดใช่ไอ้เจ้าหุ่นขีปนาวุธกระจอกอย่างแกอย่าบังอาจมาต่อรองหรือว่าขัดขวางพวกเราเลยยอมเป็นพวกเดียวกับเราร่วมมือซะแล้วชีวิตแกจะยืนยาวไม่ผมไม่ยอมทรยศผู้พันเด็ดขาดจะเข้าไปต้องผ่านด่านผมก่อนได้สิเตรียมตัวถึงเวลาแล้วค่ะที่ท่านต้องเลือกได้ฉันจะส่งรหัสรับให้พวกคุณแล้วพวกนายมาที่โลกฉันทำไมคุณต้องเสี่ยงกับเรา